สรุปแล้วเป็นเด็กคนนี้เองหรอที่ทำการปั่นป่วนทำการสร้างแอปขึ้นมาแต่ละแอปไม่ว่าจะเป็น IG ไม่ว่าจะเป็น Facebook คือสร้างขึ้นมาประมาณมากกว่า5แอป5 Facebook แล้วสร้างเข้ามาเพื่อทำให้คนอื่นเสียหายแล้วก็เพื่อมาปั่นป่วนด่าทอศิลปินในวงคือไม่ไหวมากจนล่าสุดพี่น้องค่ะบอสนกพงศกรคือโอ้โหสายด่วนโทรหาเด็กคนนี้เลยว่าทำไปทำไมทำไปทำไมในการที่สร้างแอปไม่ว่าจะเป็นแอปต่างๆเข้ามาด่าไม่ว่าจะเป็นด่าอายด่าบอสนกดาศิลปินดาแดนเซอร์ดาเบิร์ดพี่น้องคะจนบอสนกค่ะทำการแจ้งความไว้3รอบแล้วสำหรับในเรื่องราวนี้แล้วก็สำหรับเด็กคนนี้นั่นเองจนบางครั้งอ่ะมันทำให้แบบว่าคนที่โดนด่านะคะมันบั่นทอนจิตใจเป็นอย่างมากแล้วทีนี้พี่น้องค่ะบอสนกพงศกรได้ทำการถ่ายคลิปไว้เลยแล้วก็ลงในเพจนกพงศกรให้เราได้เห็นกันก็คือลงวังช่วงบ่ายนะคะพี่น้องคะแล้วตอนนี้คนดูคือแบบโอ้โหแตกแตนแห้งทั้งคนดูทั้งคอมเมนต์ทั้งการกดไลค์การแชร์คือแบบโอ้ยพี่น้องท้าทมเขามายังมากมายเลยเนี่ยค่ะเป็นช่วงเวลานะคะบอสนกบอกว่าคลิปเด็ดบอสนกบอกเจ้าของเฟซอวตารหลายๆเฟซน้องเคยทักไปด่าใครผมขออภัยให้น้องด้วยนะครับพูดด้วยความเมตตาขอถอนแจ้งความชมไปพร้อมๆกันนี่แหละค่ะพี่น้องเรานะคะจะเปิดคลิปให้ท่านดูนะคะประมาณไม่เยอะนะว่าอยากให้ท่านนะคะไปดูในคลิปเต็มของบอสนกพงศกรดีกว่าเพราะว่าคลิปหนักประมาณเกือบ10นาทีเลยสำหรับในเรื่องราวที่บอสนกพงศกรได้ทำการพูดคุยกับเด็กคนนี้พี่น้องพอเราดูแล้วก็แบบเด็กคนนี้อาจจะเป็นเด็กพิเศษหรือเปล่าอาจจะเป็นเด็กที่แบบว่าคือจำภาษาบาลีพี่น้องค่ะอาจจะเป็นเด็กหน่อยที่บอสเต็มหรือเปล่าที่เขาแบบว่าขาดความดูแลขาดการอบอุ่นอะไรประมาณเนี้ยประมาณนี้แหละพี่ทองขาแล้วคือบอสก็คือแบบโอ้โหเอาเรื่องไม่ลงเด็กก็คือเด็กเราควรให้โอกาสให้อภัยนั่นเองนะพี่น้องนอกนี่แหละถ้าใครนะคะได้ดูคลิปนี้แล้วก็สามารถคอมเมนต์หรือพูดคุยกับเราลงได้ว่าท่านดูคลิปนี้แล้วท่านรู้สึกยังไงกับการที่ว่าเจอตัวแล้วสำหรับอวตารที่หลายท่านหลายคนตามหาแล้วก็ทั้งบอสทั้งใครก็ตามหาจนมาถึงเนี่ยได้ไปเจอเฟซแล้วก็โทรหาเลยเนาะเนี่ยค่ะถ้าใครได้ดูคลิปของบอสนกแล้วก็สามารถดูได้อีกนะคะพี่น้องค่ะเพื่อยังไงล่ะถ้าท่านได้ดูคลิปไปก่อนแล้วก็สามารถดูคลิปนี้ได้เพื่อเป็นกำลังใจให้นะคะพี่น้องคะเนี่ยก็คือเป็นคลิปนี้เลยสำหรับบอสนกพงศกรนะคะได้เอาลงเนี่ยค่ะพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเสียงก่อนเด้อพี่น้องเด้อถามว่าต่างเฟซไหมคนนกกับคนนกกับบ่ขอ
เอาลูกกันตังเฟียดไม่ขึ้นมาก่อนสิรับแล้วก็เศร้าเฮ็ดเฟียดอวตารไปหาดาคนคิดว่าพ่อต้องกับว่าผีคือเก่าฉันรู้จักแปลกเอาตัวก็เอาตัวให้พ่อว่ากับพ่อกับเมียตัวว่านตัวสีมาเด็กหน่อยมันต่อกับผู้ปกครองเรียกว่าแม่สีแม่ทำเดี๋ยวเล่นนี่ลูกจะบอกก็บอกว่าแม่คนตัวใหญ่เป็นลูกบุญธรรมนั่งบอกจะให้เป็นก็ต้องเพราะว่าบอกกับพ่อกับเมียแล้วให้เพิ่นอนุญาตนี่นะคะพี่น้องคะก็คือคลิปประมาณนี้แต่ก็ยังมี FC บางท่านที่บอกว่าบอสนกจะรับเด็กคนนี้มาจริงหรือคือพี่น้องคะบอสนกคะไม่ได้รับมานะคะแค่พูดไปตามน้ำโน้มน้าวใจให้เด็กคนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเปิดเผยว่ามาจากที่ไหนเป็นใครหน้าตาเป็นยังไงนั่นเองทุกคนทุกท่านนะคะที่เป็น FC คือสบายใจได้ในเรื่องราวนี้คือบอสนกไม่ได้รับมานะคะแค่พูดเนาะพูดน้ำน้าวใจให้เด็กนั่นเองแล้วก็ทางคอมเมนต์นะคะบอสนกเนาะออกมาคอมเมนต์ในเพจนะคะเป็นเพจของน้องบุษกรออกมาคอมเมนต์ใต้โพสต์คลิปเองแหละบอกว่าที่เอาคลิปลงน่ะเพื่ออยากให้ทุกคนนะครับได้รู้ว่าใครเป็นคนก่อเรื่องเฟซอวตาร45เฟซผมนะครับไม่ได้รับน้องเข้ามาอยู่ในวงไม่ได้รับน้องเข้ามาเป็นศิลปินนะครับและไม่ได้ต้องการให้ใครไปว่าเด็กเพราะเด็กยังไงก็คือเด็กถ้าด่าต้องเป็นผมที่โดนกับตัวขนาดผมเจอกับตัวแจ้งความไปตั้ง3รอบยังไม่เอาเรื่องเลยเพราะเขาเป็นเด็กที่สำคัญอาจเป็นเด็กพิเศษด้วยนั่นเองพี่น้องคะคำว่าเด็กพิเศษเนาะหลายท่านหลายคนนะคะอาจจะรู้แล้วว่าเป็นยังไงนั่นเองสำหรับเด็กพิเศษแล้วทีนี้บอสนกพงศกรแสนปากดีในเฟซส่วนตัวออกมาคอมเมนต์ทางเพจบอกว่าผมปวดประสาทน้ำคอมเมนต์ผมไม่ได้รับน้องเข้ามานะครับเข้ามาเป็นลูกนะครับหรือเป็นศิลปินทั้งนั้นที่ผมพูดกับน้องดีคือพูดตามน้ำเพื่ออยากรู้ที่อยู่ภูมิลำเนาและอยากเห็นหน้าคนผิดเพราะน้องนะครับมีเฟซมากกว่า5เฟซก็คือเป็นเฟซอวตารนั่นแหละครับมากกว่า5เฟซพอเจอหน้าคือเอาเรื่องไม่ลงเลยเด็กก็คือเด็กผมจะหาวิธีติดต่อผู้ปกครองให้เขาดูแลและเรานะครับคนโตควรรู้จักการให้โอกาสให้อภัยนะครับใช้คำพูดดีในการสอนในการพิมพ์ไม่ใช่คำพูดเหยียบย่ำประชาทานเขาด้วยคำพูดที่ไม่ดีเขาอย่างนั้นเขาอย่างนี้ให้กำลังใจกันนะครับและสอนน้องน้องช่วยกันดีกว่าหงึดพยายเอะกระดามาบออ่านดีๆบางคนอ่านไม่ดูคลิปบางคนดูคลิปจบแต่ไม่อ่านบางคนอ่านจบแต่บางคนอ่านไม่จบแต่ดูคลิปเหนื่อยผมเมื่อยบอสนกบอกสิพี่น้องคะแล้วทีนี้แฟนคลับแต่ละคนแบบโอ้โหชื่นชมบอสนกมากว่าเนี่ยทักษะในการพูดคุยในการนุ่มน้าวใจบอสนกคือเยี่ยมมากเพื่อนว่าพี่น้องก็คือสมแล้วการที่เป็นบอสในการที่โน้มน้าวให้เขานะคะให้เด็กเนาะให้เด็กที่เราคุยด้วยน่ะรู้สึกสบายใจในตัวที่ว่ารู้สึกคุยแล้วปลอดภัยนั่นเองก็คือแบบโอ้โหชื่นชมในตัวบอสนกมากๆเลยนะพี่น้องๆนี่แหละก็คือโฉมหน้าก็คือเรื่องราวที่หลายท่านหลายคนนะคะไม่พอใจว่าทำไมต้องมาด่าอย่างนั้นด่าอย่างนี้ก็คือวันนี้รู้แล้วว่าเป็นเด็กพี่น้องคะเราก็ขอให้โอกาสเด็กนั่นแหละน้องพี่น้องก็คือน้องก็คือเป็นเด็กพิเศษด้วยเราก็ต้องแบบให้อภัยเขามากๆเลยพี่น้องเนาะสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสมาร์ทเด็กข่าวใหม่ครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะ